สวัสดีค่ะทุกคนกำลังขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาแอสโตโทราทาโรวิ่ง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 กึ่งกิ้งกึ่งกิ้งกึ่งกิ้งมีคนมาส่งพลังงานบวกกับทุกคนอีกแล้วนะคะเอเดนมาเป็นเพื่อนไข่เช่นเคยก็คลิปนี้นะคะไม่เสียเวลาเป็นเอเนจีของชาวธาตุน้ำไข่เริ่มที่ธาตุดินแล้วเป็นเซต4ธาตุประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะมาดูกันว่าพลังงานเป็นยังไงกันบ้างเปิดใจให้กว้างพลังงานเป็นแรนดอมนะคะเป็นแรนดอมมากๆไม่ได้เจาะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะทุกคนก็ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่เคชไอเดียโอเซตนะคะนั่นจะเป็นพลังงานของคุณนะมันจะเป็นเรื่องของคุณที่คุณเจาะคำถามไพ่ได้หรือส่องใครได้อะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าสนใจก็แอดไลน์มาไข่ขอความกรุณานิดนึงค่ะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงคือไข่ขอความกรุณาสำหรับคนที่แอดมาเพื่อจองคิวเท่านั้นไม่ใช่แอดมาทิ้งเปล่าหรือแอดมาเงียบเพราะมันมีเพื่อนเต็มหรือมันมีบางครั้งที่คนบางคนแอดไข่มาไม่ได้เพราะฉะนั้นคือไข่ขอความกรุณาด้วยมากๆเลยนะคะต้องขอโทษด้วยที่ต้องแจ้งแบบนี้ตรงๆเพราะว่ามันทำให้หลายๆท่านที่อยากดูจริงๆอ่ะคือมันแอดได้ยากหรือบางทีแบบว่าอย่างบางคนอ่ะแอดมาแล้วไม่ได้ต้องการจะมาดูในตอนนั้นทันทีหรือบางทีแอดมาแล้วทิ้งเปล่าๆมันทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะขอความกรุณาด้วยขอบคุณมากค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยสิไพ่นางฟ้าเป็นอย่างไรกันบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างก็ดูหน่อยความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนพลังงานความรักเป็นอย่างไรบ้างพลังงานตรงนี้มีบางคนต้องคิดบวกมากๆในชีวิตรักนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้มีบางคนต้องรักตัวเองมากๆด้วยบางท่านเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ถึงความดึงดูดกับใครบางคนมากๆบางคนตรงนี้มีความที่เกี่ยวข้องกับคนที่แตกต่างได้หรือบางคนเกี่ยวข้องกับคนที่รู้สึกถึงการเป็นเคมีบางอย่างแบบพิเศษและมีบางคนตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับคนที่แตกต่างกันมากๆในระดับนี้ค่ะ religious factor บางคนในกองโทษบางคนช่วงหลังอ่านคลิปพี่อาคาศเยอะเนาะก็จะแบบพูดติดพูดกองคือบางคนในธาตุนี้นะคะในคลิปนี้คุณสามารถเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้หรือคนต่างศาสนาหรือคนที่ต่างวัยหรือคนที่แตกต่างกันบางอย่างหรือมีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่แตกต่างกันอยู่ตรงนี้ได้ด้วยทีนี้ขอมาดูพลังงานหน่อยสิว่าชาวธาตุน้ำในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยพลังงานความรักพลังงานพวกคุณเป็นไงบ้างขอส่องดูหน่อยขอดูหน่อยนะคะพลังงานของพวกคุณธาตุน้ำเป็นยังไงกันบ้างชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างคะขอดูพลังงานสิในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนชาวธาตุน้ำเป็นยังไงกันบ้างชาวธาตุน้ำเป็นอย่างไรกันบ้างความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ไพ่อ่ะมันมีไพ่ระดับแรงๆทั้งนั้นนะแต่มันมีไพ่ใหญ่กับไพ่เล็กประกอบบนล่างกับไพ่กลางที่มาดีมากเลยเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันไพ่ใหญ่ตรงกลางขึ้นมาเลยค่ะ judgment เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าใครจะบอกงี้ว่าชาวธาตุน้ำของคลิปนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นธาตุน้ำที่รอคนรักเก่าอ่ะคุณมีการกลับมาหากันแน่นอนค่ะในอนาคตหรือบางคนอาจจะกลับมาแล้วด้วยสำหรับบางท่านนะแต่บางคนยังรอคอยกันอยู่เพราะอะไรรู้ป่ะไพ่นี้คือเป็นพวก energy ของการปลุกสิ่งเก่าๆหรือรอคนเก่าคุณยังรออะไรเก่าๆอยู่ตรงนี้ค่ะธาตุน้ำบางท่านตรงนี้แล้วมันเป็นพลังงานของการตัดสินใจหรือพลังงานไพ่ลักษณะที่ energy หมายถึงเวรกรรมคาร์มาหรือเขาเรียกว่าปล่อยไปตามกรรมตามวาสนาบางคนตรงนี้เป็นธาตุน้ำที่รู้สึกว่าปล่อยไปตามเนถากรรมปล่อยไปตามเวลาปล่อยไปตามโชคชะตาละกันให้เทวดาฟ้าดินหรือให้โชคชะตาตัดสินอะไรแบบนี้เพราะว่าไพ่ตรงนี้ดูนะเนี่ย10ดาบมีธาตุน้ำตรงนี้ที่คุณแบบเจอปัญหารักเจออุปสรรคเจออะไรตรงนี้ที่ผ่านมาอยู่ตรงนี้
บางคนเจอความเสียใจหนักๆหรือเสียใจซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรแบบนี้ได้ด้วยสำหรับธาตุน้ำบางคนนะคะมันจะมีบางคนตรงนี้ที่คุณอาจจะเสียใจมากๆแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงขั้นแบบหูหนักถึงชีวิตแต่มันจะมีธาตุน้ำบางคนในไพ่นี้ด้วยที่มันมีพลังงานของบางท่านที่แบบว่าหูบางทีรู้สึกว่าเจอความรักที่แบบบางคนแบบทำไม่ดีกับคุณมากๆอะไรแบบนี้ได้ด้วยอะค่ะแบบไม่ดีมากๆมากๆมากๆอะไรแบบเนี้ยหรือรู้สึกว่าถูกทำให้เสียใจจนพุนอะไรแบบนี้สำหรับบางท่านนะมันเลยทำให้แบบคุณบางคนตรงนี้ของธาตุน้ำรู้สึกว่าคุณแบบเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับไปไหนไม่ได้กับความรักหมายให้กับว่าไม่สามารถที่จะมองหาทางออกหรือไม่สามารถที่จะแบบขยับมูฟหรือแอคชั่นหรืออะไรบางอย่างได้มากมายได้มากกว่านี้ในช่วงใกล้ๆตรงนี้ถึงแม้ว่าจะพยายามยังไงก็ตามสำหรับบางคนนะสำหรับชาวท่านามบางคนเพราะด้วยอิทธิพลไพ่พวกนี้มันยังส่งอยู่ตรงนี้มีคนอารมณ์ดีมากเลยขำไปลูกขำไปเลยเนี่ยมันมีพลังงานไพ่ศาสตร์แบบนี้ถูกปิดตาถูกมัดตัวและถูกดักล้อมขนาดนี้เลยมันเป็นความรู้สึกอึดอัดในความรักหรืออึดอัดกับสถานการณ์ที่มันเป็นเจออยู่หรือว่าเป็นมาเพราะว่ามันมีคนในกองนี้ของธาตุน้ำที่รอคนเก่าแน่นอนหรือมีพวกเก่าๆอ่ะรอการกลับคืนมาหากันพอไพ่เนี้ยที่ขึ้นมาใบแรกอ่ะเป็นไพ่ใหญ่มากก็คือไพ่จัดเมนนั่นเองทีนี้ดูดีๆค่ะไพ่ของคุณน่ะมีไพ่ปิดที่ดีมากของเซตแรกนี้ตรงที่ดูนะคะไพ่มี2ถ้วยกับ1ถ้วยไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะธาตุน้ำคุณหลายๆท่านในธาตุน้ำตรงนี้คุณมีโซลเมทแน่ๆแล้วคนที่คุณรู้สึกว่าเขากับคุณดึงดูดต่อกันมากๆเป็นพิเศษคนเหล่านั้นกับคุณน่ะคือคนที่เป็นคู่กันคือต้องบอกว่าพลังงานนี้เป็นไพ่คู่และไพ่เริ่มเพราะฉะนั้นคือมันมีของคนธาตุน้ำตรงนี้ที่คุณรอการเริ่มต้นกับคนที่เป็นคู่อยู่ตรงนี้บางท่านตรงนี้ธาตุน้ำของคู่รักของธาตุน้ำบางคนในกองนี้คนรักเก่าของพวกคุณน่ะคือคู่รักแท้ที่รอการเริ่ม1ที่รอการนับ1หรือบางคนกำลังเริ่มนับ1กันอยู่ไพ่ดูดิมันมีพลังงานถ้วยกับถ้วยขึ้นมาและ1ถ้วยใหญ่ๆอันนี้มันคือ1ถ้วยที่มาจากถ้วยใน2ถ้วยเนี่ยแหละเพราะมันเป็นไพ่เลขต่อกัน1 2อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยดูดิชัดมากเห็นปะไพ่สวยมากเลยไข่ชอบไพ่เซตนี้มากเลยอ่ะไข่ชอบลายเส้นแล้วก็ชอบเนื้อไพ่ชอบกระดาษชอบลายของไพ่ชุดนี้มากสวยมากเลยอ่ะเป็นไพ่คู่รักขึ้นฉะนั้นคือไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะชาวธาตุน้ำบางท่านตรงเนี้ยคุณจะได้มีรักที่เริ่มต้นขึ้นคุณจะได้มีรักที่เริ่มต้นกับคนที่เป็นคู่ของคุณคนที่เป็นโซลเมทกับคุณขอดูพลังงานโซลเมทของพวกคุณหน่อยสิว่าในตอนนี้เขามีพลังงานอย่างไรขอดูพลังงานของโซลเมทของพวกคุณหน่อยสิว่าเขามีพลังงานอย่างไรบ้างในตอนนี้และมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณบ้างมาดูโซเมทของชาวธาตุน้ำหน่อยสิว่ามีพลังงานอย่างไรบ้างทุกคนตรงนี้นะคะพลังงานคู่ของโซเมทพลังงานโซเมทของชาวธาตุน้ำมีพลังงานอย่างไรบ้างทุกคนตรงนี้โซเมทของชาวธาตุน้ำมีพลังงานอย่างไรบ้างขอดูหน่อยสิโอ้ว้าวพลังงานมีไพ่นี้ดูดีๆค่ะในกองไพ่มีใบนี้และนี่คือไพ่ใบเดียวกันค่ะ Judgment เนี่ยมันคือพวกธาตุน้ำที่รอการกลับมาหากันหรือรอให้เจ้ากรรมนายเวรหรือรอโชคชะตา
ให้ดึงกลับมาหากันตรงนี้ไปตามกันรอให้วิบากหลายๆอย่างจบแล้วรอให้หลายอย่างไม่ให้กับว่าโอเคเริ่มได้กลับมาได้อะไรก็ตามแต่ให้มาในจังหวะที่มันดีหรือให้โชคชะตาแบบนางฟ้าเทวดาแบบดึงกลับมาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในกองไพ่ของเซตแรกของคุณมีไพ่ใบหนึ่งที่ขึ้นมาในไพ่เซตหลังนี้ด้วยแต่ขอพูดไพ่พวกนี้ก่อนนะคะไพ่มีไพ่พลังงานนี้7ดาบค่ะไพ่มีพลังงานนี้ด้วย3ถ้วยคือต้องบอกงี้นะว่าเป็น energy ของอย่างเช่นเป็นธาตุน้ำของบางคนที่หมายให้ก็ว่าอย่างเช่น1กรณีของบางกรณีคนที่เป็นโซเมทของพวกคุณอะบางคนตรงนี้เนี่ยเขามีเหมือนแค่กับว่าการแบบซ่อนอะไรบางอย่างของความรู้สึกตัวเองหรือการซ่อนตัวตนจริงๆจากสังคมภายนอกหรือจากตัวคุณแล้วก็มันจะมีบางคนตรงนี้ในอีกเคสนึงคือกรณีของบางท่านตรงนี้คนที่เป็นคนของพวกคุณในลักษณะของคู่หรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันมีบางคนในพลังงานนี้ที่มีในช่วงจังหวะที่ผ่านมาโดยรวมถึงในช่วง energy ใกล้ๆตรงนี้กับเดือนพฤศจิกามันมีเรื่องบางอย่างที่ปกปิดต่อกันได้ด้วยมันมีเรื่องบางอย่างที่ใครบางคนตรงนี้เนี่ยปิดบังหรือปกปิดอะไรบางอย่างด้วยอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่สามารถบอกได้ตรงๆหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบว่าจะต้องแบบhidden หรือซ่อนหรือ hiding อะไรแบบนี้นะคะเหมือนเอเดนจะแย่งไข่คุยอะทุกครั้งที่ไข่เงียบเอเดนก็จะเงียบไพ่มีพลังงานนี้นะคะมีเฮอร์มิตด้วยเป็นไพ่พลังงานที่ต้องบอกว่ามีบางคนตรงนี้ที่สามารถเกี่ยวกับพวกราศีกันได้ด้วยนะคะเป็นชาวธาตุน้ำที่เดียวกับราศีกันได้ราศีที่เป็นชาวธาตุดินการพฤษภมังกรได้ด้วยอยู่ตรงนี้แล้วก็ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้ด้วยทีนี้ไพ่ตรงนี้ค่ะเนี่ยมีพลังงานในศาสตร์นี้ด้วยอัศวินถือไม้เท้าอย่างที่บอกเลยก็คือเมษสิงห์ธนูเมษสิงห์ธนูมีความเกี่ยวข้องกับธาตุไฟได้ด้วยสำหรับชาวธาตุน้ำบางท่านตรงนี้นะแล้วก็ชาวธาตุไฟบางคนตรงนี้ที่ชาวธาตุน้ำดีเนี่ยอาจจะเป็นบางคนที่แบบว่าอย่างเช่นแบบไวไล่กันได้หรือถ้าเป็นชาวธาตุดินบางคนสามารถเกี่ยวข้องกับพวกไวไล่กันหรือพวกไวที่มากกว่าได้อยู่ตรงนี้ได้ด้วยบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับต่างชาติได้อยู่ตรงนี้หรืออีกในนึงคือพลังงานของบางท่านตรงนี้เนี่ยคุณกับโซเมทในช่วงเวลาแบบนี้อาจจะมีช่วงเวลาของความที่แบบบางครั้งชีวิตรักมีพลังงานของความเงียบค่ะในช่วงใกล้ๆตรงนี้หรือในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะความเงียบอะไรบางอย่างที่เกิดมาจากปัจจัยที่เป็นอิชชูมาจากในอดีตได้ด้วยเพราะไพ่จากเซตแรกมันมีดาบเยอะมันมีดาบเยอะนั่นเองมีคนกำลังปาร์ตี้อยู่ข้างหลังค่ะตรงนี้นะสนุกมากเอเดนสนุกมากไพ่ในกองไพ่ใบสุดท้ายของเซตต่อมาตรงนี้มีอัศวินถือเหรียญไพ่ในกองของคุณของเซตแรกตรงนี้มีอัศวินถือเหรียญด้วยค่ะมีคนตรงนี้ที่สามารถเกี่ยวข้องกับธาตุดินกับพุทธศพมังกรได้อย่างแน่นอนแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็น energy ของบางคนที่แบบว่ามันจะมีพวกบางคนที่ดีลกับพวกคนที่ปากหนักๆแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะใช้คำว่าปากหนักดีไหมเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นพวกที่แบบบางทีมีการแบบ take time หรืออะไรอย่างที่ slow motion นิดนึงอ่ะเอเดนเอ้ยลูกในขอมาดูไพ่ไกด์ไลน์ของมูนโนโลจีหน่อยสิว่ามูนโนโลจีมีอะไรจะบอกพวกคุณบ้างสำหรับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะขอดูความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนหน่อยสิว่าพลังงานมูนโนโลจีมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างไพ่พลังงานมี energy นี้ด้วยค่ะ bring loveinto the situation พลังงาน possibility lies ahead คือต้องบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างตรงนี้ที่ดีๆอยู่ข้างหน้าเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่ปิดของคุณน่ะ
ในทั้ง2พลังงานเลยมันมี energy ดีตรงที่ว่าไพ่เซตแรกคุณมี2ถ้วย1ถ้วยไพ่ปิดมีพลังงานอัศวินเหรียญซึ่งต้องบอกว่ามันหมายถึง energy บางอย่างที่ดีที่รออยู่ข้างหน้าอยู่นั่นเองอะไรบางอย่างที่ดีมากๆรออยู่ข้างหน้าแล้วก็ไพ่มี bring love into the situation ด้วยต้องบอกว่าพลังงานของบางท่านตรงนี้ค่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามมีธาตุน้ำตรงนี้ที่แบบว่าคุณมีรักอยู่ตรงนี้มากๆถึงแม้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ตามมันคือไพ่ใบนี้นั่นแหละ bring love into the situation คือเหมือนแค่กับว่าไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้มีความรักอยู่เสมอหรือบางคนมีรักอยู่ในใจกับใครบางคนเสมอถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะแบบว่านิ่งหรือมันจะรอคอยการกลับมาหรือมันจะยังไงก็ตามตรงนี้ขอดูพลังงานปิดท้ายให้หน่อยนะคะไข่ปิดท้ายให้ด้วยไพ่เซตนี้ค่ะใน Hidden Truth บางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้นะอย่างที่บอกแต่แรกเลยใน Hidden Truthใน hidden truth ของ soulmate หรือของคู่ของพวกคุณนะคะชาธาตุน้ำคู่ของชาธาตุน้ำตรงนี้เนี่ยเขามี hidden truth อะไรซ่อนพวกคุณอยู่บ้างขอดูไพ่หลักๆหน่อยสิขอแอบส่องไพ่นิดนึงให้มีพลังงานแบบนี้ขึ้น I know that I crossed the line with you แล้วก็มีพลังงานที่แอบส่องตรงนี้เนี่ยมีพวกพลังงานสารที่เป็น energy แบบ I feel you even though we are apart คือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเอเดนลูกมัมมัมหิวเหรอหิวเหรอคะหิวไพ่ตรงนี้นะอย่างที่บอกเลยก็คือว่าไพ่มีสระ I know I crossed the line แล้วก็ในกองมีพวกพลังงาน I feel you even though we are apart อย่างที่บอกเลยอะค่ะมันมีพลังงานของคนในลักษณะที่อย่างเช่นแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับทำผิดอะไรกันมามากๆหรือว่าล้ำเส้นใครบางคนมากๆหรือว่าแบบไม่ใช่แบบว่าทำอะไรบางอย่างเกินไปเกินไปที่นี้คือต้องบอกว่าเกินไปในลักษณะของ energy อย่างเช่นแบบพวกแบบทำผิดต่อกันมากจนเกินไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คนบางคนตรงนี้เนี่ยมีพลังงานลักษณะที่ไพ่ที่หมายถึง I feel you though I feel you even though we are apart คือไม่ว่าตอนนี้เราจะแยกกันไม่ว่าเราจะห่างกันหรือไม่ว่าเราจะแบบเป็นอดีตอะไรก็ตามแต่มันมีบางคู่ตรงนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งพวกคู่ที่เป็นคนไกลกันด้วยนะคะคือแบบว่าสามารถนึกถึงหรือเซนส์ถึงกันI feel you อะตรงๆเลยก็คือฉันสามารถรู้สึกถึงคุณได้แม้ว่าเราจะแบบอยู่กันคนละที่หรือห่างกันอะไรแบบนี้ก็ตามพลังงานมีลักษณะแบบนี้ขึ้นนะคะโอเคพลังงานมาให้แล้วค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำก็เดี๋ยวมารอดูพลังงานคลิปอื่นต่อนะคะก็ใครที่ต้องการจะดูส่วนตัวธรรมะที่หลังของใครเคชไอเดียแซดก็ฝากทุกคนติดตามด้วยก็ฝากทุกคนมากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาคลิปอื่นมาให้อีกนะทุกคนวันนี้ไปก่อนไปป้อนนมเอเดนก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ